สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะนำเสนออาหารเหนือรสแซ่บแกงหยวกกล้วยใส่ปลาย่างเรามาดูส่วนผสมกันค่ะในส่วนของพริกแกงก็จะมีพริกแห้งตะไคร้ข่าหอมแดงผิวมะกรูดกระเทียมมะแกว่นแล้วก็กะปิที่สำคัญนะคะก็คือน้ำปลาอันนี้คือส่วนของปลาแห้งตอนที่เราซื้อมานะคะจะเป็นชิ้นเราก็นำมาแกะเอาก้างออกนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือวุ้นเส้นมะกรูดหยวกกล้วยอ่อนผักชีต้นหอมเรามาดูขั้นตอนการทำกันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เอาน้ำแกงตั้งใส่พริกแกงลงไปค่ะคนให้ละลายไม่จับตัวกันเป็นก้อนรอให้น้ำเดือดนะคะพอน้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนต่อมาก็คือใส่ปลาแห้งที่เราแกะก้างออกไปแล้วลงไปในน้ำแกงเดือดๆช่วงแรกอย่าเพิ่งคนนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็คนเบาๆหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำสูตรพิเศษน้ำปลาร้าปรุงรสใส่ลงไปเลยนะคะประมาณ1ถ้วยรอให้น้ำแกงเดือดค่ะเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่เราก็มาถึงขั้นตอนต่อมาก็คือใส่หยวกกล้วยลงไปหยวกกล้วยอ่อนเนี่ยนะคะมีขายทั่วไปตามท้องตลาดเราจะเอาเนื้อที่อยู่แกนในเป็นเนื้ออ่อนกรอบของกล้วยหลังจากที่น้ำแกงนะคะแล้วก็หยวกกล้วยเนี่ยเดือดได้ที่เราก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยเพราะในน้ำแกงเนี่ยเค็มจากกะปิแล้วนะคะเมื่อเนื้อทุกอย่างนะคะนิ่มได้ที่เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่วุ้นเส้นและใบมะกรูดลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะแกงหยวกกล้วยใส่ปลาย่างลองไปทำทานดูนะคะขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืม Subscribe มาบ้างนะคะ